มุมแดงคืออินซีเล็กที่เด็ก99ครับคู่ต่อสู้ทางมุมน้ำเงินสอนรามเจรถบางแสนนะครับขนมปังโกเบรดใหม่สดรสอร่อยคิดถึงขนมปังอร่อยอร่อยต้องกำลังโกเบรดมีวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าจำหน่ายทั่วประเทศ0847001482ปุ้มกระต๋องปุ้มกระทะอินเตอร์จังหวัดเชียงใหม่พบกับอาหารทะเลสดๆและเมนูอื่นอีกกว่าร้อยรายการเปิดบริการตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปสำรองที่นั่ง0531150710 0531150075ยาท่าน้ำขาวชัยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราจากแอลกอฮอล์และน้ำปราณยาท่าน้ำขาวไทยนครขอบคุณครับในห้างวินัยบีรพจงแห่งไทยนครที่ท่านส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีตลอดมาด้วยเวลาอันยาวนานนะครับโดยมีรางวัลให้กำลังใจนักมวยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและน็อกคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเตะก้านคอซอกกลับหรือเข่าลอยถ้าน็อกได้แล้วก็รับไปเลย10,000จากแอนตาซินนะครับและ30,000บาทถ้าน็อกได้เป็นค่าผ้าจระเข้ฟาดหางนอกจากนั้นยังมีสวัสดิการครับชกและเกิดอุบัติเหตุหรือถูกอาวุธคู่ต่อสู้เกิดเป็นบาดแผลก็มีค่ารักษาบาดแผลจากแอนดาซินเข็มละ500บาทขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมปอดกุ้งมวยเชียงครับ19เมษายนมีมวยให้ชมฟรีครับที่สนามมวยชั่วคราวตลาดกะไลนะครับที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา12คู่ท่านนายกบำรุงปิยะนามวานิชครับจัดให้ชมฟรีมาถึงคู่4ครับอินซีเล็กทีเด็ด99อภิชัยพระแก้วนะครับจากหนองบัวลำพู61ครั้งชนะ51แพ้10วัย18ปีนะครับน้ำเงินสอนรามเจรถบางแสนครับพิชิตชัยเพชรสังนะครับจากนครศรีธรรมราช50ครั้งชนะ35แพ้14วัย17ปีอาจารย์องอาจคุณสมิงขาวรออยู่เรียนเชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับคู่4วันนี้ฝ่ายแดงวันนี้ก็คืออิสิเล็กนะครับทีเด็ด99หนองบัวลำพูนะครับ18น้ำเงินนครศรีธรรมราช17ปีนะครับสอนรามเจรถบางแสนก็ว่ากันนิดนึงประชาพันธ์เติมนิดนึงคนที่อยู่แถวๆนี่แหละครับแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนโอเคหรือว่ากทมนี่แขวงชุมชนหลวงพ่อเต่าครับงานยังมี 14-15 เมษายนนะครับสืบสานศิลปะประเพณีไทยนะครับมีการจัดมวยเรียกว่ามวยดีๆรุ่นเล็กๆบ้างใหญ่บ้างตามสภาพนะครับท่านพันตำรวจเอกพรเสถียรจอกทองนะครับได้เป็นประธานจัดการแข่งขันจานอาคมบำรุงโลกก็ฝากว่าแม่ไปเล่นสงกรานต์เด็กก็ไปดูครับไปส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันแต่ว่าถ้าจะส่งเสริมแล้วก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยกันล้วนๆนะครับมีประกวดมีอะไรต่ออะไรย้อนยุคเยอะแยะนนท์ต่อไปเทศบาลโพสังโคแม่น้ำน้อยหน้าวัดนนท์ครับวัดกลางท่าข้ามนนท์แม่เขาจัดไว้นายกจ้อนแล้วก็ทีมงานนะครับรวมทั้งท่านผู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีเขาบอกเป็นเมืองน่าอยู่นะครับเมืองรองแล้วต้องไปเที่ยวว่าอย่างนั้นมามาบนเวทีนะครับในน้ำหนัก115ปอนด์ฝ่ายแดงก็คืออิสิเล็กที่เด็ด99น้ำเงินสอนรามเจรถบางแสนแดดีก็อยู่ที่13เหรียญนะครับพระราม9ดุจชัยนิติวรรณกูลพี่นันบุญวงศ์เลยใครที่มีน้ำมงน้ำบกเข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นค่ายมวยนะครับมวยดังๆก็เกิดที่นั่นเยอะไม่ว่าจะเป็นแสนชัยหรือแม้กระทั่งแสงมณีนะครับดุจชัยนิติวรรณกูลแกรักหมดทุกคนวันนี้สอนรามนะครับเคยอยู่แต่ว่าตอนนี้มาใช้เจรถบางแสนไปอยู่เชียงใหม่เป็นไงไม่รู้ทางร้านอาหารอยู่พี่อุ้มพี่ต๋องพี่อุ้มนะนี่เจรถนี่เจรถไม่ใช่พี่อุ้มเจรถนะนี่เจรถเจรถบางแสนนงมณีอ๋อแสงมณีไปอยู่นู่นแล้วมั้งนะแสงมณีครับไม่เป็นไรมวยยังไม่ชกก็ประชานพันต่อยนิดนึงเขาเชิญพันตำรวจเอกธนาพลศรียศนะครับประธานรุ่นเขาเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนปากพนังวิทยารุ่น18รุ่น20พบปะทั้งสันวันที่16เมษายน15นาฬิกาเป็นต้นไปครับแหมคุณศิษย์ปากพนังก็สั่งมาให้ช่วยประกาศหน่อยเดี๋ยวกลับมาครับของนักมวยในศึกเจ้ามวยไทยซึ่งช่อง3ก็นำภาพต่างๆเข้าประมันนี้ให้ท่านผู้ชมชมจนถึงบ้านทุกวันเสาร์เที่ยง15นาทีเป็นต้นไปขอบคุณนายแพทย์พิชัยวัฒน์ดวงและช่อง3ครับครับขอเชิญตำรวจรุ่น31นะครับโรงเรียนตำรวจภูธร7จังหวัดนครปฐมนะครับพบปะสังสรรค์ที่โรงแรมพาวิลเลียนริมแควรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันที่21เมษายนนี้นะครับก็อีก2วันท่านร้อยตำรวจเอกทวีปสุขชูนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาก็ผ่านท่านตำรวจเอก
มนตรีดีบุตรทำนะครับก็เรียกว่าเป็นที่เรียกว่าน้ำดีละว่าง่ายๆไปพบปะสังสรรค์กันยก2แล้วก็ขอเชิญนะครับเพื่อญาติคุณช่วยทองและสกุลที่เกี่ยวข้องร่วมงานพบปะสังสรรค์วันรวมญาติอาทิตย์ที่15เวลา 8:00 นเป็นต้นไปบ้านเลขที่9809หมู่4ทุ่งใสศรีชนนครศรีธรรมราชนะครับนาวาเอกสมควรช่วยทองก็ชุมพรเขียวชุมพรชุมพรชุมพรนี้ก็อย่างว่าเนี่ยยุ้ยพี่ยุ้ยเยอะพี่ยุ้ยมีทั่วไปทั่วประเทศพี่ยุ้ยญาติเยอะไงรวมญาติงานรวมญาติมีกันทั่วประเทศแหละเพราะนั้นก็อย่างว่าปีหนึ่งประเพณีไทยสังคมไทยวัฒนธรรมไทยก็ทำกันทีก็ถือว่าสุขกายสบายใจว่าง่ายๆบนเวทีครับรุ่นเล็กหน่อยฉบับกระเป๋าใส่ได้ซิมนิยมอินซีเล็กควายแดงน้ำเงินสอนรามนะครับสอนรามนี่นักร้องเปล่าไม่ใช่สอนรามพระเอกนักแสดงนักแสดงอันนี้นักมวยแต่ว่าชื่อชมว่าง่ายๆฮะสมัยก่อนอยู่13เหรียญนะน้ำเงินเนี่ยหน้าตาแกมันเหมือนสอนไม่จำมากกว่านะไม่ใช่สอนรามนะไปอินซีเล็กน้ำเงินสอนรามแต่เมื่อเช้าได้คุยกันแล้วแกเอาจริงเอาจริงจังสอนดีสอนดีครับพี่ประการโดฮาประธานสุขุนทัพปฏิภาคแล้วก็อยู่ในนั้นคู่กับอ้อมน้อยว่าง่ายๆแฟนไม่ไปไหนนะคุณอาเห็นไหมนะไปไม่ได้มั้งยังแน่นตลอดแน่นตลอดวันนี้เปิดให้ชมฟรีด้วยวันนี้นะครับสุดยอดมวยไทยก็อย่างว่าแฟนเยอะพอช่วงไปรู้กับไปสายสี่นี่ก็มีเดี๋ยวนี้เขามีสาดน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้มาเห็นถนนโล่งไม่เยอะนะหรือว่าเขาห้ามสาดก็ไม่รู้นะไม่รู้ผมก็มาดีใจนะทุกปีเขาปิดถนนกันเลยนะปิดถนนสาดกันเลยแต่พุทธมณฑลสายสามสายสี่เลี้ยวไปโดยมากเขาจะสาดกันตอนเย็นมั้งคุณไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มีร่องรอยนะอาจจะให้เข้าไปตามตรอกซอกซอยบ้างแต่เราก็ไม่ได้เช็คประจำพันแต่เอาอยู่เลยสิเล็กนะหมดยกแถวพุทธมณฑลสาย4สาย3เดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีแล้วนะเขาห้ามมานานแล้วไอ้เราก็แหมตกยุคไปนิดนึงเขาบอกว่ามันก็เท่ากับไปกีดขวางทางจราจรอะไรเงี้ยก็ให้ไปเล่นกันที่อื่นตอนนี้ไม่มีแล้วใครผ่านมาผ่านไปสะดวกสบายมาบนเวทีครับบนเวทียก3ฝ่ายแดงก็ท่าทางจะดุนะดูดิอินทรีย์นี่อินทรีย์ยกนี้กะฉิกแล้วอินทรีย์เหล็กฝ่ายน้ำเงินสอนรามสอนรามก็ยังนิ่งๆนุ่มๆอยู่ตามมาดเตะยังยืนมาเท่อยู่โอ้โหยมีแค่ตายแหมดังเพี้ยทีเดียวอ้าวกระชากชนะไม่เลวนะไม่ได้โอ้เลี้ยมอ้าวออกเดินตลอดอินทรีย์เล็กอ้าวขวาไปติดสุรามอ้าวบาดดีข้างนิดเดิมอ้าวขวายัดไปสีเล็กเอาทีมาสลับยัดแข้งขวาอีกทีนึงเดี๋ยวที่แล้วแพ้น็อกทางซันเดย์ไปนะแพ้สอนรามเดี๋ยววันนี้มาแก้ตัวบอกพี่ผมมาแก้ตัวดูฟอร์มวันนี้ฟอร์มหนึ่งทงดีน้อยทงดีน้อยสิงคูหมายนี่มาที่นี่ป้องปากเชียร์นี่นะเอาขวาไปซ้ายมาโอ้ย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 มาอีกแล้วอยู่ที่ใจแล้วนะแกต่อยเตะต่อยรุนแรงครับโอ้โหไหนอินซีเล็กไหนตีสองดอกสามยัดใส่สี่ดอกโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเอาดินไม่หลุดโอ้ยโอ้โหจุกเลยนะครับเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตีแรงมากชักโกรธสงครามฝ่ายแดงอายุ18น้ำเงินอายุ17ปีมาต่อเอาละได้สูสีกันประสบการณ์บนเวทีใกล้เคียงกันแต่โดนเข้าไปชุดนี้สอนรามน้ำเงินนครศรีธรรมราชนะครับชักอวดมาจากเพื่อชักอวดไฟแดงของบัวลำพูอีสานกับใต้ขวาแข้งซ้ายชิงจังหวะเตะได้ดีเตะสวยนะครับเป็นการคลายคือเลยในเนี่ยดีในเนี่ยดีแต่ว่าเหลี่ยมในเอาโอ้โหเทแล้วยังเราต้องขยันหน่อยครับแข้งซ้ายแฟนๆชอบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยดีเที่ยบอย่าหลุดอย่าหลวมดิเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าไอ้ลูกแข็งแรงนี่อินซีมาอีกแล้วโอ้ยเอาสงครามอ่ะอินซีนี่พอชอบลงต้องได้นะไปไล่แขนดีนะครับสงครามแต่ว่าลูกแข็งแรงใช่แต่ว่าลูกอินซีแต่งตัวตีไม่ตีไม่ตีไม่ตีสักทีเอาโอ้ยอินซีอินซีกระดุกมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะรีบไปเล่นสงครามบ้าง
หน่อยเอาเดี๋ยวยังไงก็ให้ดูกันจนจบแล้วครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาออกวางจังหวะแล้วนะครับนั่นก็คือมาเล่นฟักทอง M76 ครับรอของมันวางจังหวะตามร้านค้าทั่วไปและห้างเล็กๆทุกแห่งใกล้บ้านท่านเคี้ยวมาเล่นฟักทองให้ถูกใจกรอบหอมมันก็ครับผู้ชมครับผ่านมา3ยกนะครับผู้4วันนี้น้ำเงินมีอาชีพ 50,000 นะคุณลุงอาร์ตจริงจริงแล้วตีนซ้ายดีแต่ว่าออกไม่ทันนะเพราะว่าอินทีเล็กแกมาเร็วเหลือเกินอ่ะนี่เข้ารัดตีรัดตีปุ้มอย่างเดียวเลยการเอาดึงมาดึงมาดึงมาแหมก็ไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะแก้เกมอย่างไรนะครับลองทางด้านสอนรามเห็นไปยักยักอยู่หลายคนเอามาปุ้มแค่สายความแข็งแรงนะทางด้านอินซีเล็กเวลานี้อย่าลืมนะ 50,000 นะมีผลนะ 50,000 นะพุ่งอาร์ตอ้าวมาแล้วไงเสียงชินลิฟต์มาได้แล้วน้ำเงิน 50,000 นะมาฉีด 50,000 นะไม่เร็วนะเข้าท่าแกตีฉันตีแกตีฉันตีท้ายใครจะยุบมีสีเฮขึ้นมากับกำลังใจดีขึ้นเพราะนั่นเองโอ้โหแกนี่ตีซ้ายมาอีกแล้วอีกแล้วใช่ลบนี่อย่างนี้เขาบอกว่าลบแล้วอยู่ล่างเสียเปรียบนะเอาไปแล้วไอ้เข็มละ 40,000 นี่มันน่าจะได้ผลนะนี่นะครับสุดยอดมวยไทยอะไรนะก็เปิดได้ตลอดอินซีเหล็กมาดีๆปีขาดหรือเปล่าโอ้โหโดนเข้าไปทำท่าจะยกสองหลังยังสองเลี้ยงแต่ว่าเหลี่ยมกรรมการรับไม่ทันรับไม่ทันไม่ได้โอ้ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะครับ4ฮะยังไม่หมด 50,000 50,000 50,000 ยังมีฤทธิ์อยู่หรือเปล่ายังมีฤทธิ์ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนโอ้โหแต่ว่าแกไม่ยอมให้หายใจจริงๆอินทรีย์เหล็กอินทรีย์ธรรมดานี่ก็น่ากลัวแล้วนี่อินทรีย์เหล็กด้วยทีนี้ครับสมฉายาสมชื่ออุ้ยเอาไปทิ้งไปไปช่วงนี้จะรักกันนานหน่อยรักกันบ่อยนิดนึงกอดกันเฮ้ยไม่ขึ้นนะครับสนรามแต่ต้นหมดนะน่าจะหมดแล้วอ่อนเกลี้ยเพียแรงเพราะโดนรัดโดนปล้ำอยู่ตลอดอ้าวเตะไม่เตะโอ้โดนแล้วไม่ทันขยับถึงตัวพอขยับเลยถึงตัวกองเชียร์ก็พร้อมจะเชียร์นะเอา 50,000 นี่ 50,000 ไม่ได้อาชีพคนเดียวนะรวมกันนะรวมกันรวมกันใช่ไหมแต่กี้ก็อาปากจะเชียร์แล้วแต่ว่ามันของมันมาไม่ถึงตัวสักทีนึงเอามาเอามาเอามาเดินสิเล็กไม่เข้าแล้วนะครับมาไปถ้าไม่เข้าเนี่ยจะเสียเปรียบดีใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าสอนรามนี่ก็พร้อมเชียร์เดี๋ยวเสียงเชียร์มาก็หมดยกซะก่อนพักกันสักครู่ครับมาฝากกันนิดนึงขนมดังเมืองชัยภูมิก็กล้วยทอดเกนิกาแซ่บเวอร์กินอร่อยปากอยู่ถนนราชพฤกษ์อำเภอเมืองชัยภูมิในกรุงเทพสาย5พุทธมณฑลก็ร้านอาหารครัวแม่แชมแวะไปได้ทุกวีทุกนาทีทุกเวลานะครับตั้งแต่11โมงไปถึงนุ่งเนี่ยใกล้ๆ2ยามเนี่ยถึงจะเลิกขายอ้าวมายกสุดท้าย3นาทีนี้มีค่าหมัดอย่างเดียวโอ้โหมีลุ้นทีเด็ด99จากหนองบัวลำพูน้ำเงินสอนรามเจ๊รถบางแสนมวยรองเชียร์แรงชะอวดเวลานี้มวยรองที่จังหวัดราชมวยรองเชียร์แรงก็เขาพร้อมจะเชียร์เนี่ยกองเชียร์ไอ้บัตรโอ้ยกระต่ายดีด้วยนะโอ้โหยิงขวาตรงเข็มไม่หลับยิงขวาขวาเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองมีหมัดดีบ้างนะอย่าคิดคือตกท่อนะคือตกท่อนะขวาแกตรงนี้แล้วกันดูดีเนี่ยเป็นมวยต่อยดีนะครับโอ้ยแกก็ลืมไปดูดีโอ้โห50,000อย่าออกฤทธิ์อยู่อย่าซุกนะอย่าล้มนะอย่าล้มนะล้มไปทีเดียวนะเป็นเรื่องนะเอาแต่ดิใครที่เชียร์อินซีเล็กไว้นี่ก็โอ้โหหัวใจอยู่ตะตุ่มหายใจหายคอไม่สะดวกแล้วตอนนี้วิ่งหายาดมดิ
เสียดายแกมาช้าไปทางสอนรามเพิ่งรู้ตัวว่าต่อยหมัดดีหมัดขวาตรงดีนะครับต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อยมันได้เหือกเดียวเลยหมดแรงแล้วมึงโดนถึงไป2ทีต่อยไม่ออกได้เหือกเดียวยันเอาใหม่หน่อยหมัดหมัดเขาเรียกว่ามาเป็นพายุภูแคมไม่ต้องพูดเองแต่ว่าผมลงมาปากแล้วล่ะกระโดดไปหลายทีนะอินดี้เล็กอ่ะเฮ้ยเอาต่อยก็ไปต่อยไม่ต่อยต่อยไม่เราโอ้โหแหมเราก็ลุ้นนะเสียทั้งสองข้างไอ้เป็นสนุกไม่ใช่อะไรไม่ได้รักใครชอบใครล่ะคุณต้องอ่านแน่ดีที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่นาทีสุดท้ายนะใครรู้ไหมสิ่งมนุษย์นะโดนไอ้กูปีวอสุธีลาเนี่ยใช่เวทีนี้แหละโป่งไปเลยเนี่ยไม่รู้ว่ากองเชียร์เขาไปไปไปคอยที่ไฟแดงตั้งนานแล้วนักมวยไม่มาสักทีนึงสุดท้ายจบแม่แกหมดแรงระบบการหายใจแกไม่ดีด้วยสอนรามันต้องเร่งต้องไม่ใช่ผมว่าเพดานที่ปากแกโอด้วยนะนี่เนี่ยสังเกตให้ดีดิหายใจใช่ไม่ปากแกรู้สึกคล้ายๆกับจะแหว่งแกจะพูดการก็เป็นธรรมชาติแต่เสียดายว่าหมัดเนี่ยหมัดดีนะหมัดขวาเนี่ยออกได้ตรงดีน่ะมวยอย่างนี้หายากนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ต้องเทรนนิดนึงต้องฝึกเนี่ยใช่ไหมหมัดดีนะหมัดดีชกมีแรงส่งจากไหลเข้าสันหมัดอ่ะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยมวยสากลนี่โป้งต้องได้คะแนนเลยแต่ว่านี่ไม่ทันแล้วขอยกได้มั้ยคุณมิงขาวไม่เอาแค่5ยกพอไม่ได้นะเกินอ่ะเดี๋ยวดูกรรมการจะว่ายังไงแหมก็กองเชียร์ได้เฮไปทางด้านโน้นทางด้านทันบุตรไปก็ชูมือให้ฝ่ายแดงครับอินซีเล็กทีเด็ด99เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเดี๋ยวพักสักครู่นึงแล้วกลับมา